เป็นเด็กกำพร้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนเราห้ามตายแล้วใช้เวลาผ่าน6นาทีThis mission has come from the Granville Church. ภารกิจนี้โบสถ์เป็นรีเควสต์เรานะครับให้เราไปที่ฝั่งตะวันตก Wilds is not a misnomer. The region is all but uninhabitable. The land there is barren. พื้นที่ที่รกร้างนะครับแห้งผากเป็นดินแดนที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยซากปรักหักพังของภัยธรรมชาติมันเคยมีทอร์นาโดมาถล่มแถวนี้นะครับแล้วก็มาถล่มหมู่บ้านหนึ่งเราเลยต้องไปช่วยเด็กกำพร้าที่สูญเสียบ้านเกิดเมืองนอนนี่คือภารกิจของเราอย่างนั้นเหรอในขณะที่ป้อมปราการเราโดนยึดเนี่ยนะ Right now we bide our time till the right momentเพื่อนเราก็บอกว่าตอนนี้เราไปยึดคืนก็ไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องรอช่วงเวลาที่สมควรค่อยตีกลับยังไงเราก็เป็นทหารรับจ้างไม่ใช่เหรอเราถูกสั่งยังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วพ่อแม่ของเด็กเป็นยังไงล่ะพวกเขาเสียชีวิตเพราะว่าพยายามปกป้องเด็กๆแล้วพวกเขาไปอยู่ตรงนั้นทำไมตั้งแต่แรกนะที่นั่นมันเป็นดินแดนที่อันตรายไม่ใช่เหรอThe only region of Deerfield Island that remains completely uninhabited. It's one of the Granville Church's holiest sites. มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกโบสถ์แล้วก็หมู่บ้านนั้นมันเป็นด่านหน้าอะไรไม่รู้ People are foolish to believe in such fanciful legends. เหมือนเป็นผู้คนที่อยู่ด้วยศรัทธาอารมณ์เหมือนแบบไปอยู่ในดินแดนที่มีตำนานของพญานาคเลยชอบที่จะอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเนี่ยเพราะว่าเลดี้บอกว่าทำไมประชาชนช่างโง่เขลาแบบนี้ที่ไปเชื่อตำนานอะไรแบบนั้นด้วยภาพแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยมันเกือบจะเป็นเกมมือถือแล้วนะฟีลลิ่งอ่ะเกือบจะเป็นเกมมือถือแล้วจริงผมไม่ได้บอกว่าเกมมือถือมันไม่ดีนะเกมมือถือสมัยนี้ก็ยุคสมัยแบบทำให้ภาพสวยมากไม่ต่างจากพวกคอมหรือคอนโซลเลยทีเดียวนะแต่ว่าหมายถึงว่าความรู้สึกโดยภาพรวมอ่ะมันเหมือนเกมมือถือจริงๆ Greetings You're Catherine of the Templar Knights ท่านคือแคทเธอรีนเป็นอสูรเทมพลาร์อย่างนั้นเหรอI'm to be your guide for this mission. ใช่แล้วเราจะเป็นไกด์ในภารกิจนี้แล้วก็เดี๋ยวก็มาชวนร่วมตีเหมือนเดิมนะครับตามสูตร I'll also be on the mission. The name's Estelle Tufer. ไอ้หมอนี่ก็อยู่ในภารกิจนี้ด้วยเช่นกันชื่อว่า Estelle Tufer เป็นนักรับจ้างเป็นนักเวทนะครับเป็นผู้ชายPlease. As long as we don't have to look after you, all shall be well. Andrea. Forgive me. I overheard the priests talking about some room that the children would be taken to. I overheard the priests talking about some room that children would be taken. Did you hear for what purpose?No doubt they plan to introduce them to some of our scriptures. Does that thought trouble you? Have we some kind of problem here? No. คือพอดีเพื่อนเราได้ยินว่าพวกเทมพลาร์อัศวินเนี่ยคุยกันว่าเราจะเอาเด็กกำพร้าไปทำอะไรนะครับก็พูดง่ายๆว่าถูกจะเอาไปเข้าโบสถ์แล้วก็สอนศาสนาประมาณนั้นนะถ้าผมเข้าใจถูกนะแล้วพวกที่เป็นอัศวินเทมพลาร์อะไรต่างๆในผู้หญิงคนนั้นน่ะก็ถามว่าแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแอนเดียก็บอกว่าเปล่าไม่มีอะไร I don't think we've heard the end of this ท่านเลดี้ก็บอกว่าดูเหมือนว่าเราจะยังรู้ไม่หมดนะWe've been asked to undertake another escort mission เอาละไอ้ภารกิจคุ้มกันนี่
ปวดหัวเหลือเกินภารกิจคุ้มกันเนี่ยมันวิ่งไม่รู้อีหนูอีเหน่อะไรเลยเราต้องพารถม้าไปให้ถึงตรงนู้นนะครับ This area is infested with fearsome monsters. Fighting talk. What? Pay her no heed, Astolt. I. The beasts are closing in. เนี่ยวิ่งไม่รู้อีหนูอีเหน่อะไรเลยหีบสมบัติอยู่ไหนอยู่โน่นโอเคกับดักที่เพิ่งอัปเกรดมาทำงานหน่อยสิลูกเอาทหารม้าพุ่งไปข้างหลังเพื่อเป็นตัวแทงค์และเพื่อนเราวิ่งตามVery well. Deploying for battle. Moving up. The enemy unit has been eliminated. I understand. ต้องรีบทำเวลานะเราไม่รู้ว่าภารกิจนี้มันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าถ้าทำเวลาได้ต้องรีบทำเวลา They just died. Understood. ทหารม้ารีบไปเปิดหีบเลย Very well. เป็นสิ่งสำคัญที่สุด Deploying for battle. Moving out.ตัวธนูรีบไปวางกับดักYes, I think this will do. You're no fun. Understood. Understood. You're in my sights.ทีเดียวที่กำบังหายเลยอ่ะ I've got it. มันศัตรูไม่ขยับอะไรเลยอ่ะโดนระเบิดไปอ่ะ right away. มันเป็นแบบว่าจะเรียกว่าบั๊กหรือเรียกว่าความไม่สมจริงหรืออะไรดีมันตลกมากนะPush forward. Seize victory. Moving out. I understand. The enemy unit has been eliminated. Wow. จะชาร์จอะไรเล่าชาร์จอะไรเล่าแช่แข็งซะเลยอันนี้ก็อีกใช่ไหมที่แช่แข็งละหันหน้าหาพวกเราได Very well. I've got it. Very well.มาขอแอบดูไอ้ตัวที่มันแบบมาช่วยเราเนี่ยมันช่วยยังไงเนี่ยมาดูหน่อยดิฮิวได้แล้วก็เมทิโอแล้วก็สกิลฮิวงั้นเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นี่เป็นไง You're in my sightsUnderstood. Form ranks. Forward. Get another foe defeated. Understood. The enemy has been eliminated. Moving out. Seize victory. Very well. Deploying for battle.Understood. ไอ้ตัวนี้มันเป็นอาเชอร์ว่ะ You're in my sights. อ
Reinforcements approaching from the flank. We leave it to me, Captain. Very gallant of you, Astolt. Everyone. I'll do my best. You've come a long way since we first met, Rickles. Okay, Iska. I won't let you down. มันโผล่ข้างหลังเฉยกำลังคิดอยู่ว่าจะแบ่งเป็น2ตี้จะเอาใครไปดีนะทหารม้ามันวิ่งทะลุไอ้นี่ได้เอาทหารม้าไปวิ่งไปตรงนี้Understood. Very well. เดินมาหน่อยเออบึ้ม Understood. Moving out. Push forward. Very well. อย่าให้พวกม้ามายุ่งอย่าให้พวกม้ามายุ่ง You're in my sights. นี่ก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาสเต็ปหลบสกิลไอตัวศัตรูนี่ไอ้บั๊กท่าพุ่งนี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ผมนึกว่าบั๊กท่าพุ่งเห็นแสงลำไรสวัสดีครับคุณคาเคนบอกว่าเกมนี้ยากอยู่นะผมว่ามอนวิ่งหันไม่รู้สิUnderstood. Very well. Understood. Very well.Understood. มันแปลกๆนะทำไมมันเงียบๆน่าจะหมดแล้วใช่ไหม Moving out. เร่งสปีดกดเร่งสปีด Understood. Deploying for battle. Right away.That was quite a display. You weren't too bad yourselves, but it seems we're not done. มันก็ประหลาดแล้วเฮ้ย Seem more cautious. As though they're scoping. Keep an eye on the rear, and let's clear this up quickly. เดี๋ยวนะตัวเดียวเนี่ยนะไอตัวนี้มันน่าจะแบบมีอะไรแน่เลยสำหรับเดินมันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นIn my sights. Understood. I understand. ลุยไอตัวแท้งไปก่อนเลยบินไปก่อนเลยตัวแท้งตัวแท้งวิ่งอื่นแล้วเกินไป Right away. จะทำอะไรแล้วตอนที่มันสตาร์นี่รีบใช้ท่าแอสซาซินเพราะว่าเราอัพสกิลแบบถ้า
ถ้ามันติดสถานะพิมพ์ปกติจะโดนแรงอันนี้ยิงรัวๆไปตายเป็นหนึ่งดอกเดี๋ยวเรามันใช้สกิลก่อนเรามันใช้สกิลให้ว่ากันว่า Very well. ว่ามันเราจะแช่แข็งมันเรามันใช้สกิลก่อนถ้ามันไม่ใช้สกิลยังไม่ใช้ยังไม่แช่แข็งมันติดโปรโวกอยู่มันน่าจะไม่ใช้มันไม่เกี่ยวนี่หว่ามันก็ใช้อยู่มันจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรแล้วThey just died. ไม่มีอะไรเลยสลามันเดอร์อะไรมาเนี่ยผมก็นึกว่าจะแบบโอ้บอสแบบโอ้มีอะไรที่เราแบบเซอร์ไพรส์อะไรของมันคือแค่มาแนะนำตัวเฮ้ยมีตัวใหม่นะสลามันเดอร์นะแค่นี้ Thank you for your assistance, Blue Foxes. ขอบคุณที่ช่วยนะเหล่าจิ้งจอกสีน้ำเงินเด็กๆถูกไปช่วยไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของบวชของเราก็แค่ปลอดภัยที่จะไม่เป็นเหยื่อของเหล่ามอนสเตอร์บ่นอะไรอย่างนั้นเหรอ Human experiments. การทดลองมนุษย์ทดลองศาสตร์ต้องห้ามแล้วก็เป็นการเพื่อที่จะสร้างเวทมนต์ที่มีความอะไรล่ะน่ากลัวอะไรนี่เธอก็พูดตรงๆนะท่านหญิงเลดี้เนี่ยพูดตรงๆเลย That's preposterous. อันนี้ก็แบบว่าไม่ยอมรับนะครับพูดอะไรแบบนั้น You don't have proof of any of this. อิสคาลินก็บอกว่าไม่เอาหน้าเราไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานหรือว่าข้อพิสูจน์เลดี้นี่ก็บอกว่าก็อาจจะใช่ไม่มีหลักฐานแต่ว่าข่าวลือเนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วว่าไอ้โบสถ์เนี่ยมันทำภารกิจต่างๆที่ไม่มีมนุษยธรรมแล้วก็ทำภารกิจที่เรียกว่าเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทดลองมนุษย์อะไรเงี้ยก็เลยถามแคทเธอรีนตรงๆเลยว่าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าแคทเธอรีนว่าเด็กๆเหล่านี้เด็กกำพร้าเหล่านี้ถูกจับตัวไปโบสถ์เพื่ออะไรหรือไปที่ไหนยังไง Forgive me. I must return to the High Temple. เธอก็บอกว่าโทษทีนะฉันขอตัวฉันต้องกลับไปแล้วแหละตัดบทเลยทีเดียว She left in a hurry. Should we be concerned? This may not be the moment, butYou're a very special unit. I'd like to join if you'll have me. ผู้หญิงคนนั้นขอตัวไปอย่างหุนหันพลัดแล่นแล้วก็งงอยู่ๆก็ไปเฉยเนี่ยส่วนไอ้หมอนี่ตรงกันข้ามเฮ้ยพวกเราเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยขอร่วมตีนหน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับผม Your command of ancient sorcery was much เราก็ยอมรับเพราะว่าไอ้นี่ใช้เวทได้ถึงแม้ว่าอายุยังน้อยก็ตามเราก็บอกว่าดีเหมือนกันเด็กคนนี้มันเข้าตี้เราเถอะไม่งั้นก็โดนโบสถ์จับทดลองอีกแน่ You think that's what they had in mind? It's quite probable. It's true. And your magical ability would make you a valuable test subject. แอนเดียก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะว่ายิ่งคนที่ใช้เวทมนต์ได้เนี่ยอาจจะเป็นแบบหน้าถูกจับมาทดลองมากกว่าคนอื่นอะไร Damn them. My life is my own. Mercenary I made that settles it. อันนี้บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันยิ่งโมหน้าโมโหชีวิตใครชีวิตมันสิอะไรเงี้ยอย่างน้อยตอนนี้เขาก็เป็นอิสระแล้วแล้วก็ขอข้อร่วมตีกับพวกเราคุณพอสวัสดีนะครับเกมมันง่ายหรือคุณมาคุมโหดระดับยังผมใช้คำว่าเกมมันยังบาลานซ์ยังไม่สมดุลแล้วกันนะบาลานซ์มันยังแกว่งแปลกทีนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเล่นแบบแคชชวลนี่เป็นยังไงจิ้มศัตรู2ทีตายนี่แหละ
ม่ได้แบบไม่ได้พูดถึง normal นะพูดถึงแค่ชั่วนะแบบง่ายYou should have stopped her leaving if you were worried. Oh, I'm not worried, really. I'm unconvinced by Walter Quinn's claims about the church's dark side. Well, the rumors are common knowledge. Not that anyone dares to openly accuse. อันนี้ก็คือถกเถียงกันนะว่าแบบเออข่าวลือเกี่ยวกับโบสถ์ตกลงมันจริงไม่จริงเนี่ยบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่อยากจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ย The Templar Knight were to give testimony as to what you mean. But even if Catherine were to spill the church's dirty secrets, what does it have to do with us? ไอตัวผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเราพยายามจะบีบให้แคทเธอรีนไอเทมพลาเมื่อกี้พูดออกมาได้ว่าตกลงโบสถ์มันทดลองมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยอ่ะถ้าเรารู้ความจริงแล้วแล้วเราทำยังไงต่อเออมันมีประโยชน์อะไรกับพวกเรามีผลอะไรต่อพวกเราก็คืออันเดียก็บอกว่ามันก็คงจะเป็นโอกาสที่ทำให้แบบสังคมของเราหรือประเทศของเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตโดยอิสระไม่ต้องไปทำตามโบสถ์นั้นโดยความบังคับอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆว่าก็ทุกคนรู้ความจริงแล้วก็ทุกคนก็จะได้มีอิสระว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อไอศาสนานี้อะไรโบสถ์นี้ I'm simply theorizing Iscarian You're trying to gain leverage over the church We ought to look after our interests that's all Our allegiance is to Duke Hende aloneWhat on earth are you scheming? Scheming? I was stating the facts. That's all. แล้วเหมือนกับว่าเพื่อนของเราเนี่ยก็พยายามจะใช้จุดอ่อนตรงนี้หรือความจริงตรงนี้แบล็กเมย์โบสถ์นะครับเขาคิดไว้ในใจนะแต่ก็ยังไม่ทำ Young Magica Estalt Ufair is allowed to join the อันนี้ก็เป็นการอธิบายว่าเออหนึ่งในเด็กกำพร้าที่เราไปช่วยมาเนี่ยก็เป็นนักเวทแล้วก็เราได้เข้ามาร่วมที่อีกฝั่งหนึ่งฝ่ายจักรวรรดิเนี่ยพร้อมมาเชิญ The Alliance was formed in order to halt the Trovelchovian Empire อ๋อมันเป็นอธิบายถึงกลุ่มพันธมิตรของประเทศด้านใต้ครับที่เป็นประเทศที่จับมือกันต่อสู้กับฝ่ายจักรวรรดิมาเนิ่นนานมันเต็มไปด้วยประเทศต่างๆ3ประเทศนู่นนี่นั่นไอ้ที่สำนักสีเขียวๆนั่นน่ะนะส่วนท่านดูกเนี่ยซึ่งเป็นนายของเราเนี่ยก็จะไปเจรจากับฝ่ายพันธมิตรนี้เป็นตัวแทนของประเทศเราไปเจรจากับฝ่ายพันธมิตรนี้ซึ่งพวกเรานี่แหละจะต้องเป็นฝ่ายคุ้มกันท่านดูเพราะเป็นนายของเราเพื่อไปเข้าสัมมนาประชุมนะแต่ประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนท่านดูปฏิเสธข้อเสนออะไรก็ไม่รู้ซึ่งพอปฏิเสธไปปุ๊บมีนายพลคนหนึ่งของฝ่ายพันธมิตรเนี่ยโมโหครับผมเออโมโหแล้วก็แบบออกจากการประชุมแบบโมโหไงไม่เข้าใจนี่หรอมั้ยเออ Listen มีอะไรเหรอเอสทอล Deary me ครับบอกว่าเขาเพิ่งเข้าร่วมตี้แล้วก็ไม่ได้มาทำภารกิจที่สำคัญนี้เขาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ย So anyway That can't Indeed Come on Excuse me สวัสดีคุณชายด้วยนะครับผมคุณตูนบอกว่าคุ้มกันอีกนะผมไม่รู้ว่าไอ้คุ้มกันนี่เราได้คุ้มกันหรือว่ามันแค่อธิบายเฉยๆนะต้องมาดูกันทีท่านดูกลับมาแล้วผมคิดว่าไม่ต้องคุ้มกันแล้วแหละเพราะว่าเน็ตเขาบอกว่าท่านดูกลับมาแล้วแสดงว่าประชุมเสร็จแล้วอ้าวไม่ใช่วะมันให้ดีเฟนซ์อยู่เออภารกิจปลดล็อกมาแค่ดีเฟนดูไปเลยไม่รู้เนี่ยแสดงว่าต้องคุ้มกันอีกแล้วนะเฮ้ยเหมือนได้โมโนสูนใหม่นะเมื่อกี้เนี่ยดีเฟนดูเฮนเนี่ยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าดีเฟนอีท่าไหนมาดูกันนะนี่โมโนสูนใหม่สลามันเดอร์ไอ้น้องไอ้สลามันเดอร์เมื่อกี้ปราบแล้วก็กลายมาเป็นกลายมาเป็นโมโนสูนให้เล่นให้ใช้เฉย
นี่ไงเหมือนที่ผมพูดเมื่อวานเลยแผงสมาชิกในปาร์ตี้ของเรามี2แถวจริงด้วยแล้วก็พอจะอนุมานได้ว่ามีกี่ตัวมันเสียบกลางระหว่างนั้นก็แสดงว่ามีอีก1 2 3 4 5 6อีก6ตัวที่จะเพิ่มขึ้นมาสล็อตข้างล่างอะนะแต่ว่าจะเพิ่มมากี่ตัวก็แล้วแต่มันก็มีลงไปได้แค่4ตัวเนี่ยนะแต่ไม่แน่นะมันอาจจะลงได้5ตัวในอนาคต6ตัวหรือเปล่าไม่ได้ดูแล้วมันเนี่ยมันแน่นแล้วอะเล่นมาตั้งนานยังไม่ได้เซฟเลยผมยังงงอยู่ว่าสลามมันเดอร์มาร่วมเป็นมนุษย์เราเฉยเลยนะ No Come on อัพไปเถอะเราจะได้เงินเยอะขึ้นในการทำภารกิจเดี๋ยวไปขอไปดูการอัปเกรดสลามันเดอร์สิว่ามันดียังไงนะครับอ๋อมันเป็นสายบัฟครับผมเป็นสายบัฟสลามันเดอร์เนี่ยเป็นสายบัฟไม่ใช่เป็นสายดาเมจเป็นสายบัฟเห็นเป็นไฟๆนี่ก็เป็นธาตุไฟนู่นนี่ไม่ใช่บัฟนะครับเดี๋ยวรอปลดล็อกไอ้นี่แรง4แล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเกรดไอ้ดาเมจเพิ่มอีก 30% อันนี้นะครับแล้วมันก็จะแรงมากแจ่มมากตุนไว้อีกแรงเดียวเองตอนนี้แรง3ไอ้พวกนี้ไม่ต้องอัพอะไรเพราะว่าเงินยังไม่พออยู่ดีอัพไปเงินก็ไม่พออยู่ดีนี่สกิลกับดักคูดาวเร็วขึ้นมาเราใช้บ่อยภารกิจเมื่อกี้มันก็ใช้เวลาสักพักเลยดังนั้นผมตัดคลิปแยกอีกคลิปนึงจริงๆถ้าได้ภารกิจละคลิปที่เป็นภารกิจหลักละคลิปก็ดีนะเพราะว่าคนดูย้อนหลังอ่ะเขาจะได้ไม่เบื่อไงแบบดูสั้นๆก็มีกำลังใจดูแต่ผมต้องขยันตัดคลิปหน่อยแค่นั้นเองประมาณแบบ25นาทีครึ่งชั่วโมงภารกิจเมื่อกี้ไม่สิรวมๆแล้ว20นาทีได้ภารกิจต่อไปก็คือต้องคุ้มกันท่านดู๊กนะครับห้ามพวกเราตายและใช้เวลา6นาทีI am afraid that talks with the Road Tailor Lines have broken. คือการประชุมล้มเหลวท่านดูอธิบายเพราะว่าพวกเขาอ่ะให้การต่อรองให้เงื่อนไขที่รับไม่ได้จริงๆ these terms were แล้วเงื่อนไขอะไรล่ะที่พวกเขาเสนอ exclusive jade extraction rights from the Gaian mines for 50 years พวกเขาขอสัมปทานเมืองเหมือนหยกของพวกเรา50ปี
ไม่น้อยไปกว่านั้นซึ่งมันรับไม่ได้เนี่ย What's the matter, Lorraine? มีอะไรเหลือ Lorraine's troops advance and on this position no less. This man will brief you on the situation. My name's Castavir Bernal, a knight of the Republic of Verma. อันนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มพันธมิตรนะครับ I might be so very bold, Duke Hende. This is a predicament of your own making.The Alliance's diplomats lost great face when you summarily rejected ก็คือฝ่ายพันธมิตรอ่ะไม่พอใจที่เราปฏิเสธข้อเสนอครับ Frankly, the offer they proposed was simply unacceptable. เราก็บอกว่ามันรับไม่ได้จริงท่านดูบอกว่ารับไม่ได้จริงที่มาจะขอสัมปทานเหมือน50ปีเนี่ยจะมาเจรจาอีกก็ไม่มีผลหรอก They've been sent as an unofficial messageYou are surrounded, but I will aid you. เขาบอกว่าฝ่ายพันธมิตรล้อมพวกเราไว้หมดแล้วนะ Why would a vermin knight betray the alliance to assist? ส่วนไอ้คนที่มาบอกเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาอยู่ฝ่ายเราเข้าข้างเราแล้วเราก็บอกว่าแล้วมันจะมาเข้าข้างเราทำไมเขาบอกว่าเพราะประเทศของเขาหักหลังเขามาก่อนแล้วตอนนี้เราไม่มีทางเลือกคุณจะต้องเชื่อหมอนี่แหละ I have requested ไม่ว่าเขาจะเป็นสปายหรือเปล่าก็ตาม from the royal forcesstationed in Southfield. We must buy some time until they arrive. เราได้ขอกำลังเสริมของทหารกับประเทศเราแล้วเราก็ต้องถ่วงเวลาจนกว่ากำลังเสริมของพวกเราจะมาช่วยครับระหว่างนี้เราก็ต้องคุ้มกันท่านดุ๊กเหมือนเราต้องรับต้องรับไอ้พวกฝ่ายพันธมิตรที่มันโมโหจะมาตีเราเนี่ยอารมณ์เหมือนถ้าประเทศคุณมีน้ำมันน่ะแล้วก็ไอ้พันธมิตรมาขอว่าขอสัมปทานน้ำมันในประเทศคุณ50ปีนะอะไรซึ่งมันแบบมันเกินไปอ่ะซึ่งหยกในเกมนี้ก็เป็นแร่สำคัญที่แบบเอาไว้ใช้เวทมนต์ต่างๆอะไรอันนี้คือทหารฝ่ายจักรวรรดินะบอกว่าเราต้องจับตัวท่านดุ๊กนั้นให้ได้แล้วก็ไอตัวทหารรับจ้างทั้งหลายเนี่ยฆ่าพวกมันให้หมดได้แต่ท่านดูต้องจะเป็นอะไรอย่างงี้นะมาดูกันดิไอฝ่ายพันธมิตรมันจะสักแค่ไหนนี่ Let me handle this I'm familiar with their tactics ไอนี่บอกว่าเดี๋ยวเขาขอวิเคราะห์แผนการรบของไอพวกพันธมิตรดีเพราะเขาคุ้นเคยกับกลยุทธ์ของพวกนี้มาก Very well But if you make a hindrance of yourselfWe'll leave you behind. ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวถ่วงเราจะไม่รอนะ Don't underestimate my abilities. เขาก็บอกว่าอย่าดูถูกฝีมือของเขาเลย What are we to do? นึกจะได้คนเข้าตีก็ได้มาง่ายๆอย่างนี้ There's no way out from here. เฮ้ยมันสมรภูมิมันแคบว่ะ The Alliance has strength in numbers. Alone its members are weak, but together ไอ้แคสเทเวียไอ้คนใหม่เนี่ยก็บอกว่าไอ้ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งคือมีจำนวนมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นเน้นที่จำนวนถ้าแบบเอาตัวเดียวๆเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนแอก็คือเน้นจำนวนเน้นหมาหมู่นั่นเองฮะ In small skirmishes they tend to Our rear should be safeWe make sure our forces stick together. ดังนั้นพวกเราก็อย่ากระจายกำลังกันแล้วก็ระวังหลังไว้ก็พอ It would seem we have no choice but to take out the enemy one by one. เรามีกำลังน้อยกว่าดังนั้นเราต้องค่อยๆจัดการศัตรูทีละตัวทีละกลุ่มอย่าให้พวกมันเข้าไปในแคมป์ของเราได้ล่ะ But it won't hold forever. เราอาจจะมีแผงบาเรียแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานหรอก We must pay attention to the defensive. That's my kind of fight. จ้าขอไปแอบดูไอ้ตัวใหม่ดิมาถึงพี่แกก็เลเวล20เลยโอ้ยนี่มันเป็นทหารมาอ๋อสมราคาคุยเนี่ยเป็นทหารมา
ลักบูทคิดคุณเลดออโต้อัตแทคบูทลักบูทไม่เอาเราจะเพิ่งไปไข้เขวกับตัวใหม่เราเอาตัวเดิมก่อนเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะงงสกิลเอ่ยงงอะไรเอ่ยโอ้โหอย่างที่มันบอกจริงว่าเน้นปริมาณในพวกนี้ I've got it You're in my sightsMoving out. Understood. ต้องไปหลอกล่อให้มันไม่ขยับกัน Deploying for battle. Moving out. Deploying for battle. You're in my sights. Another one down. All according to plan.ลากมันไปตรงนู้นลากมันไปตรงนู้น Deploying for battle คือมันมีถังอันนี้ก็จริงนะแต่ว่ามันค่อนข้างห่างจากทีมเราเพื่อนเราNow you will die. Very well. Understood. You think you can escape? Can't be. Another one down.All according to plan. ไม่ตายป่ะไม่ตายก็สตันแล้วกันHere it goes. I've got it. Understood. I understand. Let me down. หิวก่อนเราไม่รู้ว่าศึกครั้งนี้จะต้องเจอกับอะไรมากมั่งนะครับ Understood. Deploying for battle. Moving out. Here it goes. Understood.เดี๋ยวนะมันมีหีบด้วยไม่ใช่เหรอนู้นทหารมาไปเอาหีบเลยด้วย Understood. The Vanguard has fallen. Second unit to the fore. Drop the bridge. All units fall back. อ๋อนี่ไงเตรียมระเบิดไว้ตรงนี้ไง They're using bridges to create new routes. Try. We mustn't allow them to do so. We shall focus our forces.คือเขาบอกว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยมันเปิดสะพานแขวนเพื่อให้ทีมเราเนี่ยมันแยกย้ายกันแตกกลุ่มกันอย่าหลงกลนะ Iskandir ก็บอกว่าในเมื่อนายเคยเป็นอัศวินของฝ่ายนู้นเนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทหารม้าฝ่ายนู้นอ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยBut lack strength and tactical พวกนั้นเร็วแต่ว่าความแข็งแกร่งหรือกลยุทธ์อะไรเนี่ยค่อนข้างน้อยไงเออ That is precious information แล้วก็โดยเฉพาะมันขาดคนที่ฝีมือเยี่ยมไปแล้วด้วยเนี่ยวงเล็บก็คือ
เขาโม้ว่าเคลมว่าเป็นตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ขอบคุณที่เอสเครียนก็ขอบคุณที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอย่างรวดเร็วแล้วUnderstood. Moving out. Oh, what have we here? ทหารม้ากำลังมา Very well. ทหารม้ามาแบบมาแบบวิ่งมาด้วยเผลอแป๊บเดียวแหมไล่ถ้าไม่ตายเลยผมไม่รู้ว่าถ้าระวังคอมไอ้ระเบิดอะไอ้ตัวระเบิดมันจะระเบิดปะวะไม่รู้ลองเออไม่ระเบิดโอเค I've got it Moving out Very wellไอ้ยะไอ้ยะ Deploying for battle. Understood. Understood. ฐานมามาแล้วโดนระเบิดไป2ฐานต่อโดนไปต่อนึงเออฐานมาฐานมาเดี๋ยวตัวแม่นางตัวแม่นางกำลังจะโดนหรือเปล่าแม่นางแม่นางดีนะแม่นางยังอึดอยู่คุณเก็บทหารม้าดิตึกเรียบร้อยเรียบร้อยไรซึ่งกลยุทธ์อย่างว่าจริงๆเป็นทหารม้าที่ไรซึ่งกลยุทธ์ well. Deploying for battle Right away Now you've got Understood I've got it I understandเดี๋ยวเอาม้าเราดันม้าเราดันไอ้พวกนี้เออให้มันอยู่ด้วยกันจะได้สกิลหมูได้กับดักปุ๊บตูมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมThere's not many of them, but they really put up a fight. Third squad, finish up. I can't believe I. Wonderful. Then we go again. Once more into. No. Right away. มีไอ้ถังระเบิดนี่ก็สูตรเดิมนะครับเอาไอ้นี่ก่อนเลยมันมาแล้วอะไม่ต้องไอ้พวกนั้นใช้มอเตอร์สูงก็ได้อันนี้ดักทหารม้านะครับ Very well. วันนี้พวกขอต้อนรับด้วยมอเตอร์สูงอย่าให้โดนถังระเบิด I'll show you the fruits of experience Understood ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะทำไมเลือกตัวอื่นไม่ได้จะถือไม่ได้เลือกตัวอื่นไม่ได้ก็ทหารม้ากวาดเหมือนเดิมครับฟืบชาร์จกันใช่ไหมชาร์จกันใช่ไหมชาร์จกันใช่ไหมThey just died right away. Now you've got. อ้าวพวกเราโดนไปด้วยนิดนึง And หมดอสูรอีกที
understand. Right away. You're in my sights. จบThey've gone. Well, look at that. You saved my life. Think nothing of it. You aided us in turn. But why? อันนี้ก็ขอบคุณซึ่งกันและกันนะครับต่างคนต่างช่วยกันอะไรอย่างงี้ Rigorous judicial procedures don't apply to knights far from home. Enough. Tragic, I'm sure. Now, shall we head back for Central Field?I've been wondering, Castavir, why did the Alliance double cross you? อันนี้ก็มาคุยกันถึงรายละเอียดนะครับว่าทำไมฝ่ายที่บอกว่าฝ่ายประเทศของเขาหรือฝ่ายพันธมิตรทรยศเขาเนี่ยมันอะไรยังไง lizard shedding its tail to save its life. เขาก็บอกว่ามันก็เปรียบเสมือนจิ้งจกอะที่ยอมสลัดหางตัวเองทิ้งเพื่อรักษาชีวิต Verma has always been the Alliance's dominant power.Given its military and political might, เขาก็พูดถึงประเทศหนึ่งในพันธมิตรที่ชื่อว่าเวอร์มาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบมีพลังอำนาจแล้วก็มีกองกำลังทหารมีความแข็งแกร่งด้านการเมืองอะไรเงี้ย suspicion has long hung over our delegate. There were certain rumors. แต่ว่าในประเทศนั้นเนี่ยก็มีข่าวลืออะไรแปลกๆอยู่ Aluj and Porrand sent spies to Verma to investigate whether those rumors were true อีก2ประเทศที่เหลือก็คือประเทศ Aluj กับ Porrand เนี่ยก็ได้ส่งสปายไปสืบข่าวลือว่าข่าวลือนั้นจริงหรือเปล่าคือมันเป็นพันธมิตร3ประเทศอ่ะนะ Murdered with a modern magical weapon smuggled from the empire และทีนี้ไอ้สปายของ2ประเทศที่ไปสืบเนี่ยก็โดนฆ่าหมดเลยครับผมแล้วก็ดูจากศพแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าโดนสังหารด้วยเวทด้วยอาวุธเวทมนต์ที่ทันสมัยหรือยุคใหม่นะซึ่งเป็นเวทมนต์ที่ถูกสร้างโดยฝ่ายจักรวรรดิเอ้ยอาวุธที่ถูกสร้างโดยฝ่ายจักรวรรดิ What was this weapon ไออาวุธนี้มันคืออะไรกันหรือเขาเรียกว่ากันกริตเป็นปืนที่ยิงระยะไกลโดยใช้กระสุนเล็กๆวงเล็บพูดง่ายๆว่าเหมือนปืนสไนเปอร์ไรเฟิลอะไรIt just so happens that I know a thing or two about gun grit handling. Castavir, เนี่ยมันก็รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ้างครับกับไอ้กันกริตเนี่ย fell on me, and it was decided that I should be executed. ทีนี้พอเขาเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับไอ้ปืนเรียกว่าปืนเลยก็ได้ปืนเวทมนต์เนี่ยเขาพอจะรู้วิธีการใช้ปืนเวทมนต์นี้อยู่บ้างมีความรู้อยู่บ้างเนี่ยเขาเลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการลอบสังหารสปายทั้งสองแล้วก็จะถูกจับตัวไปประหาร And was it you แล้วตกลงนายทำหรือเปล่าล่ะ Best not get into that อย่าไปพูดถึงรายละเอียดตรงนั้นเลยพูดง่ายๆว่าเขาไม่ได้ทำนะหรือถ้าเขาทำใครเขาจะไปยอมรับล่ะ Negotiations with the Alliance break down การประชุมของฝ่ายพันธมิตรล้มเหลวลง to summon his guard and unleash themon Duke Hende ไอ้ทางขวาเนี่ยก็เลยโมโหท่านดุ๊กแล้วก็นะจะไปจัดการแต่ว่าเราก็ได้จัดการภูมิกันได้สำเร็จนะครับแล้วก็ฝ่ายพันธมิตรก็ถอดลาดถอยกลับไป The mediating Southfield nobles with House Redditch out of the picture House Engram became openly critical of the royal governmentPlaying into the Southfield aristocrats' fears that they would lose control of their territories. Before long, House Engram had succeeded in organizing a rebellion to overthrow the monarch's rule. แล้วก็มันมีไอ้ตระกูลเอ็นกรัมเนี่ยคิดจะครองอะไรยึดบัลลังก์เรียกว่าอะไรอ่ะ
ปฏิวัติอ่ะมันก็เลยเป็นหน้าที่เราต้องไปจัดการกับไอ้ตระกูลที่คิดปฏิวัติไอ้ตระกูลเอ็นกรัมอะไรเนี่ยนะถ้าผมเข้าใจถูกนะคือมันก็เป็นเกมเกี่ยวกับการเมืองนะตลบกันไปตลบกันมานะครับCan I tell you?